อ่ะไปต่อที่เรื่องของ2ดาวเตะทีมชาติไทยที่อยู่กับเจลีกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสารชาติหรือว่าชนาธิปสงกรสินนะฮะตอนนี้เนี่ยทั้งคาวาซากิฟรอนตาเล่แล้วก็คอนซาโลเล่ซัปโปโรนะครับเดินสายทัวร์อยู่ที่เมืองไทยนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางสุภโชคครับนำทัพซัปโปโรครับไปเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนครับเมื่อวานนี้ครับที่สนามมาวินครับเป็นสนามซ้อมของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับนี่เดินลงมานี่ไม่ใช่เมืองทองนะฮะแดงๆนี่ซัปโปโรนะค่ะอาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่นะเออนี่นะเจ้าเช็คนะครับนำทีมมาเลยนะครับนี่คือทัพนักเตะของคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับมีสุภโชคสารชาตินะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลานทูซิสครับกองหน้าตัวเก่งของทีมไดโกะนิชิครับปรากหลังจอมเก่านะครับคือทั้งหมดเนี่ยมาจัดกิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลครับให้กับเยาวชนกว่า70คนที่เข้าร่วมในโครงการมิซูโน่ฟุตบอลคลินิกส่งต่อแรงบันดาลใจความรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับน้องๆ นะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ในด้านทักษะฟุตบอลครับจากเหล่าบรรดานักเตะของซัปโปโรแล้วนี่ฮะก็ได้ไลฟ์ส่งไลฟ์เซ็นของพี่เช็คนะได้ถ่ายลงถ่ายรูปกันเซลฟี่พี่เช็คทำไมแก่เร็วจังเลยฮะเขาทำสีผมหมดสีเผาหมดกันเผาหมดเออสวยอยากทำบ้างใช่ที่พูดนี่คืออิจฉาล้วนๆคุณออฟรอเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอคุณออฟผมสีเทาหมดไม่ได้ด้วยหน้าที่การงานมีสามารถซึ่งหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับสุภโชคก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่านี่ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพพี่เช็คก็ฝากถึงน้องๆ นะครับอยากให้ทุกคนนั้นมีระเบียบวินัยในการรักษาสภาพร่างกายของตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอฝึกซ้อมตามที่โค้ชสั่งทำให้เต็มที่ครับขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตจริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะฮะอีกหนึ่งคนสำหรับวงการฟุตบอลไทยนะครับก็ฝากถึงน้องๆ นะหลายคนเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลแต่ระยะทางระหว่างที่จะไปถึงฝันนี่แหละนี่คือบทพิสูจน์ชิ้นสำคัญเลยนะใช่แล้วบางคนเนี่ยเป๋ไปเพราะเรื่องนอกสนามบางคนเป๋ไปเพราะเรื่องผู้หญิงเรื่องเที่ยวเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องผู้หญิงนี่บอกคุณคุณในคุณอะไรฮะคุณอะไรไม่ใช่คุณใช่ไหมผมไม่ได้จะเป็นนักฟุตบอลโอเคโอเคช่วงนี้แฮปปี้อยู่คุณไม่ต้องมาบอกผมหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆรายล้อมเยอะนะคะก็ทำให้บางคนเนี่ยตั้งความฝันไว้แหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบตั้งไว้อย่างชัดเจนแล้วเดินทางอย่างตั้งใจพอไปเจออะไรข้างทางก็อ้าวแวะสักหน่อยสวนนี้สวยจังเลยที่เที่ยวนี้น่าไปจังเลยแล้วสุดท้ายแล้วก็เลิกล้มความฝันของตัวเองไปก็มีรวมไปถึงโซเชียลมีเดียอย่าลืมนะฮะโซเชียลมีเดียประโยชน์มีไหมมีแต่พิษภัยของมันก็ทำให้นักเตะดาวรุ่งหลายคนเนี่ยเป๋เพราะโซเชียลก็เยอะนะคุณไม่ต้องไปถึงนักเตะดาวรุ่งขนาดเป็นนักเตะที่ค้าแข่งแล้วอยู่ในลีกฟุตบอลอาชีพเป๋เพราะโซเชียลมีเดียเยอะแยะเราก็เคยเห็นกันถูกไหมไม่ใช่แค่ในเมืองไทยด้วยระดับพรีเมียร์ลีกยุโรปโอ้โหการใช้โซเชียลมีเดียนี่ต้องระวังนะใช่ไหมฮะรู้ไหมคะคุณออกบอต้องระวังมากๆดิฉันระวังตลอดเวลาโซเชียลมีเดียของดิฉันสามารถติดตามได้ทุกช่องทางนี่เนี่ยนี่คือสุภโชคสารชาตินะครับ